ลาเบลเลยใช่มั้ยเอ้ยเลือกเลย Let's go it's my connect not on my bomb need a day lay my song to call me day go my out side kill ตัวจริงทําไมไม่นอนไม่ไหวครับแล้ววันนี้จะเมากันมั้ยล่ะโอเคก็สวัสดีทุกสายเสียทุกท่านด้วยนะครับผมโอถามรอบนี้กันดูทุกคนครับพี่ดีเล่นเกมมา4เกมตามนี้โจ๊กเกอร์4เกมในรอบแพ็คเมติก4เกมตามนี้นะทุกคนครับเวลานี้ด้วยครับ5ทุ่มทุกคนครับพี่บังมาเล่นเกมเจ้าสาวถ้ำอีกแล้วทุกคนครับเดี๋ยวจะมาลองดูกันว่าวันนี้เป็ด4มันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับการจะเข้ากลุ่มก็ไปดูคอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนรับชมก็ฝากเพื่อนกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจพี่บังด้วยนะครับไม่ใช่เคยนะไม่แนะนำให้เล่นแบบถ้าทำตามรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับผมมาครับทุกคนครับกับทุน300เบ็ด4ทุกคนครับมาจัดไปสัก50หมุนออโต้โทโบแล้วกันทุกคนครับวัดกันไปเลยนะว่าจะเป็นยังไงนะคุณครับไม่ทันไรฟรีสปินก็มาแต่บอกตรงนี้เลยว่าฟรีมาไวแม่งไม่เคยจะแตกทุกคนครับอ่ะเรามาลองดูกันว่าวันนี้ฟรีสปินมาโคตรไปจะแตกไหมทุกคนครับแต่โดยปกตินะพูดตรงๆเลยว่าเวลาเจอฟรีสปินมาไวไม่ค่อยจะแตกทุกคนครับวันนี้อาจจะไม่ใช่เหมือนวันนั้นก็ได้ครับทุกคนยังไงลายพร้อมแตกดันไม่แตกเฉยทุกคนเอ้ยดูโอ้โหอ่ะลองดูกันทุกคนครับว่าวันนี้มันจะนั้นหรือเปล่านะแต่โดยปกติเวลาที่เราได้เข้าฟรีเร็วนะไม่เคยจะแตกทุกคนครับต้องรอดูนะทุกคนครับอีก5หมุนนะว่าค่ำคืนนี้มันจะแตกหรือเปล่าทุกคนครับอีก3หมุนสุดท้ายยังไงนั่นยังไงลุ้นฟรีในฟรีด้วยฮะจังหวะนี้ลุ้นฟรีในฟรีด้วยทุกคนครับปั๊บไอ้เขียวมาต่ออีกรอบยังไงโอ้โหไม่มาว่ะทุกคนเบ็ด4นี้ถ้าซื้อคือ200นะทุกคนครับตอนนี้อยู่ที่184นั่นไงว่าอ่ะก็ถือว่ารับได้นะทุกคนครับถือว่ารับได้นะไม่แตกด้วยครับเพราะถ้าซื้อเนี่ยถ้าเทียบเท่าการซื้อก็คือ200นะครับแต่ถือว่ารับได้นะคือมันก็184ก็ขาดทุนไม่เยอะด้วยครับแล้วเราไม่ได้ซื้อด้วยทุกคนครับดอกนี้ยังไงวะเนี่ยโอ้โหนึกว่าจะแตกนอกตามมาติดๆทุกคนครับอ่ะดูกันยาวๆนั่นเบ็ด4ด้วยครับเคยมี FC มาบอกพี่บางแต่จำไม่ได้แล้วว่าใครทุกคนครับแล้วรู้สึกว่าเคยเล่นไปครั้งนึงแล้วนะเขาบอกว่าสาวถ้ำเนี่ยต้องเล่นเบ็ด4มันจะมาดีเหมือนกับการดิชาที่ต้องเล่นเบ็ด5แล้วมันจะจ่ายดีทำในทำนองนั้นเลยทุกคนครับอันนี้จริงเท็จไม่รู้อ่ะอันนี้ก็เลยมาลองอีกสักรอบนึงแล้วกันทุกคนครับว่าวันนี้มันจะมาดีหรือเปล่านะแต่เข้าฟรีแล้วก็ถือว่าโอเคนะน่ารักอยู่ทุกคนครับเข้าฟรีแล้วเพราะเราไม่ได้ซื้อเนาะก็ถือว่าได้อยู่ทุกคนครับใครที่ชอบเล่นสาวถ้ำแล้วเล่นเบ็ด4บอกพี่บางหน่อยคอมเมนต์บอกหน่อยว่าเฮ้ยมันได้หรือเปล่ามันมาหรือเปล่านะทุกคนครับมันจ่ายดีหรือเปล่าแบบนี้ดีกว่าสำหรับเบ็ด4นะยังแนะนำว่าควรมีทุนอย่างน้อยก็300ทุกคนครับถ้าทุน100เหรอทุน100นี่บอกเลยว่าค่อนข้างตึงไปนิดนึงนะครับแต่เสี่ยงได้ครับทุกคนครับคือคนถ้ามันจะแตกนะยังไงมันก็แตกทุกครับเสี่ยงได้ทุกครับถ้าเป็นทุน100นะแต่ลองดูแล้วกันนะครับแนะนำที่ทุน300ครับเพราะเราอาจจะเปลี่ยนเกมพลิกเกมกันได้ระหว่างเกมเนาะมันคงจะไม่เหมือนกันทุกคนแล้วนะหน้าเกมแต่ละครั้งในการเล่นทุกครับมันอยู่ที่เวลาด้วยนะทั้งเวลาทั้งช่วงเวลาที่เราเล่นทั้งหลายองค์ประกอบนึงครับสำคัญสุดก็คงจะเป็นดวงนี่แหละฮะที่ไม่มีอะไรพลิกผันมันได้ลุงครับนั่นจบแล้วทุกคนครับ50หมุนแรกลดลงมาเหลือกำไรแค่75บาทไปครับอีก50หมุนที่2ทุกคนครับนั่นค้างอะไรวะเนี่ยช่วงนี้ PG มันค่อนข้างแบบหน่วงๆนะดูแล้วมันหน่วงๆตึงๆหน่อยลุงครับ PG ช่วงนี้นะอ่ะลองดู50หมุนที่2นะครับสุดท้ายแล้วเมื่อกี้ที่เราได้มากำลงกำไรสุดท้ายเหลือที่75ทุกคนครับนั่นนั่นแล้วดู50หมุนที่2นะครับแม่งเกมเงียบเลยอ่ะ50หมุนที่2เกมค่อนข้างเงียบเลยนะครับยังไงดอกนี้ยังไงสั่นด้วยโอ้โหเอาละไปลุ้นกันนู่นครับนั่นยังไงปั๊บปั๊บปั๊บเอ้ามาว่ะทุกคนมาแล้วทุกคนครับฟิลิปปินส์ที่2ของเราวันนี้ด้วยครับไปลุ้นกันว่าวันนี้จะได้เท่าไหร่นะรอบที่2นู่นครับตอนนี้อยู่ที่
356ครับทุกครับทุนของเราตอนนี้กำไรอยู่ที่56หรือว่าโอเคอยู่ขอจบที่สักประมาณ500ได้ไหมคือต้องกลับมาเล่นแบบค่อยๆเก็บทุกคนครับหลังจากพี่บังไปตะบี้ตะบันเบ็ด200เจ้ากิเลนกูเล่นไปได้เดี๋ยวให้พี่บังแตกหนักๆทั้ง2ครั้งทุกคนครับเดี๋ยวจัดสาวถ้ำเบ็ด200ให้ดูด้วยครับจะได้รู้หมูหรือจ่าทุกคนอ่ะเหลือ3มุนสุดท้ายครับรอบนี้สงสัยจะหนักกว่าเดิมแล้วเนี่ยปั๊บเขาให้ดอกนี้ได้เคแน่นอนข้างบนยังไงต่อพี่ม่วงช่องหนึ่งไหมพี่ม่วงดูครับทุนครับอีก2มุนสุดท้ายรอบนี้เหมือนจะหนักกว่าเดิมอุ้ยเคเต็มแผง432นู่นครับโอ้โหเอาเรื่องโอ้โหเคเต็มแผงนู่นครับโอ้โหดอกเดียวนู่นครับแตกกับพี่เคของเราสุดจ้าโอ้ตะลึงเลยจังหวะนี้เมื่อกี้ทุกคนครับโอ้โอเคมาแบบทั้งโอ้โหยกขบวนกันมาด้วยครับดอกเดียวครับ400ครับพี่เคของเรานี่ครับเรียบร้อยตามระเบียบแบบนี้ก็หวานจีครับทุกคนครับนะปล่อยมันหมดด้วยครับพอแล้วครับอย่าไปนานเลยครับทุกคนครับเห็นอยู่นะว่าพี่บังก็มีพลาดมาหลายครั้งด้วยครับกับบางเกมที่ว่าได้ไวแล้วก็ไม่เลิกครับก็หมดก็มีเพราะจะไปต่ออะไรประมาณนี้ครับมันก็เป็นบทเรียนเราไปเรื่อยๆทุกคนครับเป็นเทคนิคในการเล่นของเราไปเรื่อยๆทุกคนครับว่าเราควรจะมีจุดที่เราควรพอไว้ตรงไหนนะแค่ไหนเราไม่ไปต่ออะไรแบบนี้นะครับทุกคนครับอ่ะหมดทุกคนครับจบวันนี้โอ้โห750พอดีด้วยนะพาทุมมา300เป็น4วันนี้เอาเรื่องแล้วครับกับช่วงเวลานี้ของมันนะดูตามตารางด้านซ้ายด้วยครับช่วงเวลาเล่นที่พี่บังชอบเล่นเกมสาวถ้ำด้วยครับสุดท้ายนี้ก็ฝากเพื่อนกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจพี่บังด้วยนะครับและเช่นเคยนะไม่แนะนำให้เล่นแบบและทำตามรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับผม